สวัสดียามเย็นค่ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดอาหารเดนมาร์กค่ะพี่น้องเนาะก็มีไก่นะคะมีทอมเมตแล้วก็มีอันแครอทคาทอฟเฟอร์แล้วก็ข่อยสิใส่อันเกลือพริกไทยแล้วก็น้ํามันอุ๊ยหรืออ้อยเนาะแล้วก็อุปกรณ์โอบเฮาค่ะไปเฮ็ดกันเลยค่ะแซ่อันนี้เขาให้แซ่20หน่วยเนาะนับไป2 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20นับเอาพี่น้องนับเอา20หน่วยแล้วก็อันนี้แซ่ไปก่อนพี่น้องไก่เฮ็ดไก่บัดนี้ไก่เป็นน้องก็อกเนาะพี่น้องดีเลยดีนะบ่ซื้อมาหลายตะกะหลายกินบ่เบิดเห็นไหมเสร็จแล้วพี่น้องหั่นธรรมดาเนี่ยเหนียวๆหลุดใส่หัวหอมแดงเนาะพี่น้องตะบ่มีเอาหัวขาวนี่นะบ่มีก็เอาหัวขาวเฮ็ดให้มันหอมซื่อๆพี่น้องนะจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวล่ะเสร็จแล้วนะคะมาปรุงแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือพริกไทยนะคะเอ้ยเกลือพริกไทยใส่ไก่แป๊บนึงนะแล้วค่อยหมักแป๊บนึงพี่น้องเอาขึ้นมาแป๊บนึงอาหารเดนมาร์กง่ายๆพี่น้องเฮ็ดซ้ำนี่ล่ะอาหารเดนมาร์กกินซ้ำนี่ล่ะเขาใส่เกลือแต่กับพริกไทยแค่นั้นนะเขาบ่มีผงชูรสชูรสข้าวเหรอพวกข้าวแต่อีหยังชูรสชูรสอันนี้เรื่องจริงแต่พี่น้องบ่ได้คิดตัวอ่ะเดี๋ยวค่อยอันนี้ลงก่อนเด้อนี่จำเนียร์อาหารเดนมาร์กอ่ะเขากินจังซี่พี่น้องข่อยเห็นยาข่อยเห็นมีจำเนียร์แล้วบ่มีดอกผงชูรสชูรสปานน่ะก็แซ่บแซ่บหลายแซ่บคักพอเสร็จแล้วเนาะข่อยก็ปรุงด้วยบ่แม่นปรุงเอาอีหยังก็กระทอฟเฟอร์นี่ใส่ลงไปเลยที่บ่ทันสุกนี่ล่ะพี่น้องบ่ต้องเอาหน่วยใหญ่แฮงนี่เดี๋ยวหน่วยใหญ่ข่อยเอาไว้เฮ็ดอันแนวอื่นเอาน้อยๆแล้วกันนะลงซึมดีก็แซ่บแล้วสามีข่อยก็กิน5 6ลูกเอาข่อยก็กิน3ลูกสามีลูกก็กินซ้ํานี่เออแม่นบ่ล่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะตกแต่งให้สวยงามพี่น้องใส่ลงไปตกแต่งให้สวยงามนะคะเอ้ยเดี๋ยวเริ่มไปว่าอันบอกอันนี้มันเกิดอย่างล่ะ
มันสุกยากนะมันสุกยากเฮาอันพวกที่สุกง่ายๆลงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวข่อยก็เอาเข้าอบหรอกว่านี่ไอ้พวกนี้มันสุกง่ายเอามันขึ้นข้างล่างเอามันลงข้างล่างบ่ผิดนี่เห็นนะแล้วก็หัวหอมลงไปแล้วก็ทอมแมทเนี่ยเสียบลงไปพี่น้องเอาไปเอามาถ้วยสิหน่อยถ้วยจะเล็กนะคะเอาไปเอามาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ใส่อันออยเนาะค่ะพี่น้องน้ำมันออยเนี่ยลงไปน้ำมันไออุลิอุยเนาะอุลิอุยเนี่ยใส่ลงไปพี่น้องราดเลยเนี่ยเพื่อไม่ให้มันแห้งเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็เกลือพริกไทยอีกรอบเกลือแล้วก็พริกไทยเสร็จแล้วค่ะไปอบด้วยบัดนี้อบอยู่ที่ไฟ200อยู่ที่40นาทีเนาะไปเข้าเตาอบค่ะพร้อมอบนะคะเลยอยู่ที่ไฟ240นาทีไปเบิ่งกันเด้อค่ะบัดนี้มาเตรียมพร้อมค่ะเสร็จเรียบร้อยไหนดูเด้หน้าตาของเราเป็นไง45นาทีพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนะคะเออสแตนเรียบร้อยวิธีการเช็คว่าสุกไม่สุกเด้อเอามีดเดี๋ยวละจิ้มรสอาหารสุกค่ะไก่ไปยังไหนโอ้ยไก่ก็สุกอยู่เด้พี่น้องเห็นไหมไก่ก็ได้อยู่40นาทีเนาะนี่ไก่ได้อยู่สุกอยู่เห็นว่านั่นนะความสุกของไก่เห็นไหมถ้าเกิดมันสุกมันก็สิบอกว่าแดงจึงคึงอยู่แถวนี้แล้วนะวายพี่น้องจัดไปค่ะเห็นบ่เนี่ยการเช็คว่ามันสุกบ่สุกอะสุกพี่น้องนั่นจ้ะนี่คือเมนูไก่อบคือลิงอบทอแมทอบอีหยังนี่ล่ะโอเคค่ะเตรียมไปกินเด้อเดี๋ยวรอคุณสากลับบ้านก่อนค่ะ Hi welcome to the new video talk for see the new channel All right okay